เดินวนรอบไฟ3รอบเจ้าสาวเดินนำเจ้าบ่าวนะครับงานแต่งงานนี้จะต้องจบให้เร็วที่สุดอักชัดกับกุดดันจะได้กลับมารักกันครั้งก่อนเธอเอาชนะฉันได้แต่ครั้งนี้ฉันจะไม่ยอมแพ้เพราะว่าฉันหนีความตายมายังไงล่ะกุดดันฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อแพ้ฉันมาเพื่อเอาชนะเธอฉันจะทำลายเธอซะฉันมาเพื่อจะแย่อักชัดและเธอออกจากกันตลอดกาลระวังตัวเอาไว้ให้ดีแล้วกันนะกุดดันเพราะฉันคนนี้ไงล่ะอันตรากำลังกลับมาแล้วนี่เป็นรอบสุดท้ายจากนี้สายสัมพันธ์ของคุณจะไม่มีทางขาดกันนะครับไม่ว่าทุกข์หรือสุขยังไงคุณทั้งสองจะต้องอยู่ข้างกันตลอดไปนะครับจะต้องสนับสนุนกันนะครับกุดดันฉันไม่ได้แต่งงานอย่างมีความสุขแต่ว่าฉันแต่งงานเพื่อเป็นการอาลัยให้กับลูกของฉันที่ตายไปฉันอยากจะใช้เวลาทั้งชีวิตโดยที่ฉันไม่ต้องนึกถึงความเจ็บปวดที่ฉันมีกุดดันเธอบังคับให้ฉันทำแบบนี้มันเป็นโชคชะตาของฉันฉันไม่มีทางให้อภัยเธอได้เดี๋ยวก่อนอันตระใช่ค่ะฉันอยู่ตรงนี้และคนที่อยู่ข้างๆคุณน่ะไม่ใช่ใครนอกจากกุดดันยังไงล่ะกุดดันน่ะอิจฉาฉันมากๆกุดดันเลยทำให้ฉันหมดสติเพื่อที่จะแก้แค้นฉันกุดดันปลอมตัวมาแต่งงานกับคุณนะคะอักชัดและการแต่งงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมนี่อันตราเธอแต่งงานกับเขาไม่ได้หรอกนะเพราะว่าฉันน่ะมีหลักฐานอยู่ในมือแล้วเราเนี่ยมีหลักฐานที่พิสูจน์ว่าแม่เนี่ยไม่ได้ผิดนะแม่ทุกอย่างจะต้องโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาดูมันกันนะเอาให้มันจบๆไปสักทีหนึ่งดีไหมคะนี่กุดดันถ้าเธอพูดออกมานะถ้าหากว่าเธอพูดฉันคงไม่ทำอะไรแบบนี้ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาแยกพวกเธอสองคนออกจากกันหรอกนะเธอจะต้องทำให้ฉันหมดสติทำไมกันทำไมเธอจะต้องไปหาหลักฐานอะไรมามากมายแล้วทำร้ายฉันไม่เห็นจำเป็นเลยฉันไม่ยอมแต่งงานกับอักชัดหรอกแค่ขอดีๆฉันก็ไม่จะไปต้องแต่งงานอยู่แล้วฉันคงไม่ต้องมาอับอายแบบนี้แล้วเท่าที่รู้สายสัมพันธ์ต้องมาจากความเชื่อใจไม่ใช่หรือยังไงกันแต่ว่าเธอแอบมาแต่งงานกับอักชัดอีกแล้วนี่กุดดัน
ครั้งก่อนเนี่ยเธอแต่งงานกับเขาแบบนี้ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้ก็เอาอีกแล้วสินะเหลือเชื่อจริงๆเธอคิดจะทำผิดแบบเดิมๆอีกเหรอว้าวมากอันตราเธอนี่เก่งจริงๆเลยนะเนี่ยแล้วเธอพูดจบหรือยังล่ะพูดจบแล้วหรือยังบทพูดที่เธอเตรียมมาเนี่ยถ้าเธอแสดงละครเป็นคนดีเสร็จแล้วงั้นก็มาเข้าเรื่องกันเลยน่าจะดีกว่านะและใช่ฉันทำแบบนั้นแล้วจะทำไมล่ะฉันทำให้เธอหมดสติแล้วก็สวมรอยที่จะแต่งงานแทนเธอฉันหลอกทุกคนแต่ฉันทำแบบนี้เพราะอะไรล่ะมันง่ายมากๆก็เพราะว่าฉันไม่ยอมให้เธอแต่งงานกับลุงยังไงล่ะและเพื่อที่จะหยุดทุกอย่างฉันต้องการหลักฐานและฉันก็ต้องการเวลาด้วยเพราะถ้าฉันได้หลักฐานหลังจากที่งานแต่งงานเกิดขึ้นทุกอย่างมันก็จะจบนี่พี่ฉันกลัวมากเลยอันตราจะต้องฆ่าเราแน่ๆเลยอันตราไล่เราออกจากบ้านแน่ๆสารุจะห่วงทำไมแค่นั้นฉันว่าห่วงที่อันตราจะฆ่าเรามากกว่านะชเงียบก่อนลุงคะลุงอยากจะให้ฉันหาหลักฐานมาใช่ไหมล่ะฉันก็ทำตามที่บอกแล้วไงจะให้ฉันพิสูจน์ตัวเองด้วยหรือเปล่าล่ะคะไหนบอกมาสิฉันรู้ว่าลุงจะไม่ขัดฉันถ้าฝึกทำหน้าแบบนั้นเอาไว้บ่อยๆนะก็เพราะว่าวิดีโอตัวนี้จะทำให้เธอต้องหน้าถอดสียิ่งกว่าเดิมซะอีกนะเลิกไร้สาระกดดันอะไรกันคะลุงพอได้แล้วเลิกแสดงละครได้แล้วไม่ใช่อันเดียวกันนี่ลุงคะเข้าใจหน่อยสิอันตราหลอกฉันฉันพูดความจริงนะหลักฐานที่ฉันจะแฉอันตราได้นะมันอยู่ในนี้จริงๆนะคะลุงหลักฐานอย่างนั้นเหรอหลักฐานอะไรกันได้ยินที่ตัวเองพูดบ้างหรือเปล่าพูดอะไรออกมากดดันนี่ลุงไม่เข้าใจฉันเลยเหรอคะฉันขอหุบปากไปเลยได้ไหมฉันบอกให้หุบปากฉันเชื่อใจเธอมาตลอดวันนี้ฉันเองก็อยากจะเชื่อเธอฉันก็เลยให้โอกาสเธอเล่นวิดีโอนั่นไงแต่ว่าเธอทำอะไรบอกฉันมาสินี่เธอคิดว่าฉันโง่สินะที่ฉันไปหลงเชื่อเธอฉันมันโง่จริงๆใช่ไหมเธอคิดแบบนั้นเหรอกุดดันฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆฉันพูดความจริงทั้งหมดนะคะพูดความจริงอย่างนั้นเหรอก็ได้งั้นแสดงว่าอันตราโกหกคุณหมอโกหกพยาบาลโกหกนักสืบโกหกหลักฐานกล้องวงจรปิดมันโกหกใช่ไหมเธอไปเอาหลักฐานมาใหม่ใช่ไหมกุดดันมันอยู่ในแฟลชใช่ไหมวิดีโอมันหายไปต่อหน้าเธอทำไมล่ะทำไมกันมันเกิดขึ้นได้ยังไงกุดดันเธอทำลายทุกอย่างเพราะความดื้อของเธอพอกันทีได้ไหมมันจบลงแล้วหยุดสักทีโอเคเธอทำทุกอย่างให้มันจบโดยสิ้นเชิงความสัมพันธ์ของเราเธอทำให้มันจบลงจบลงเหมือนที่กับเธอฆ่าลูกของเรายังไงล่ะกุดดันพ่อมันตีหน้าซื่อทำอะไรตามใจมันเป็นคนเลวแต่มันเก่งจริงนะ
ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะพัฟขอบคุณจากใจเลยล่ะเอามันมานี่นะนี่เอามาเถอะนะพระเจ้าถ้าจะกลัวทำไมเนี่ยฉันแอบเปลี่ยนแฟลชได้ตั้งแต่วันก่อนแล้วแผนเราที่สุดยอดจริงๆสุดยอดมากทุกอย่างราบรื่นและฉันฉลาดลุงครับลุงกำลังโกรธอยู่นะเข้าใจฉันหน่อยเข้าใจแล้วกดดันเธอน่ะไม่เข้าใจอะไรเลยเธอฆ่าลูกของเราเธอทำลงไปก็เพราะว่าความดื้อของเธอยังไงล่ะแล้วตอนนี้เธอจะเอาหลักฐานมาให้เราดูแล้วไหนล่ะหลักฐานเธออยู่ไหนเธอไม่ใช่กดดันคนเดิมที่ฉันเคยรู้จักและฉันเคยรักด้วยซ้ำเธอคือใครกันแน่กดดันฮะลุงกำลังฉันโกรธสิฉันก็เลยพูดความจริงออกมาได้ไงเธอเข้าใจบ้างหรือเปล่าลุงจะมาเล่ากับฉันได้ยังไงกันล่ะเธอฆ่าลูกของฉันโดยที่ไม่บอกฉันก่อนเธอทำลงไปด้วยความโกรธฉันก็ทำเหมือนกับเธอไงทำด้วยอีโก้ของฉันทำด้วยความโกรธเหมือนกันกับที่เธอทำลุงคะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดแบบนั้นเลยช่วยเข้าใจฉันหน่อยได้ไหมฉันรู้ว่าลุงกำลังขาดสตินะฉันขาดลุงไม่ได้และตอนนี้ฉันก็อยู่กับเธอไม่ได้เหมือนกันอักชัดนี่ฟังก่อนนะลูกนี่คือเรื่องของผมกับกดดันห้ามใครเข้ามายุ่งเด็ดขาดใช่แล้วกดดันฉันกับเธอเราจะไม่มีทางอยู่ด้วยกันได้อีกต่อไปไม่มีทางลุงคะฉันขอไม่กดดันฉันไม่ต้องการข้ออ้างฉันให้โอกาสกับเธอมาหลายครั้งแล้วรู้ไหมและฉันไม่อยากจะเชื่ออะไรที่เธอพูดอีกต่อไปฉันจะทำยังไงได้ล่ะฉันให้โอกาสเธอแล้วแต่ว่าเธอเอาอะไรมาให้ฉันดูฮะนี่เธอล้อเล่นอย่างนั้นเหรอคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกนักหรือไงฉันรู้ว่าความโกรธของฉันมันเป็นจุดอ่อนเธอเคยสอนฉันนี่แต่ว่าวันนี้เธอทำให้ฉันโกรธเธอทำให้ฉันเสียใจเธอพรากลูกของฉันไปเธออยากให้ฉันเจ็บปวดเธออยากให้ฉันเจ็บมากขึ้นทุกๆวันหรือยังไงฉันเคยไปทำอะไรให้เธอกดดันลุงคะฉันรู้ค่ะฉันรักแค่ลุงคนเดียวเท่านั้นอย่างนั้นเหรอฉันไม่มีทางทำร้ายลุงได้ลุงรู้ใช่ไหมแล้วลุงรู้ไหมว่าทุกอย่างที่ลุงพูดออกมาก็เพราะว่าฉันรักไม่ใช่เหรอฉันรักลุงมากๆเลยนะคะเข้าใจหน่อยสิเชื่อฉันหน่อยนะยอมรับฉันหน่อยฉันสัญญาว่าฉันจะไม่มีทางไม่มีทางเหรอไม่มีทางอะไรกดดันเธอไม่สงสัยฉันอย่างนั้นเหรอเธอเป็นคนเดียวที่กล่าวหาว่าฉันนอกใจเธอแล้วไปหาอันตรายเธอทำให้ฉันเปื้อนมลทินเธอทำลายทุกๆอย่างแล้วตอนนี้ชีวิตของฉันมันพังทลายหมดแล้วฉันจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงฉันจะทำให้อันตรายเป็นเมียของฉันและไม่มีใครที่จะสามารถหยุดฉันได้แม้แต่เธอก็ตามหลวงพ่อทำพิธีเริ่มพิธีใหม่ผมจะแต่งงานกับอันตรามันจะต้องเกิดขึ้นมานี่อันตราเริ่มพิธีนี่อยู่เด้อเจอันตระหลวงพ่อเริ่มพิธีเลยได้ครับแล้วจำเอาไว้อย่างหนึ่งเธอไม่มีทางห้ามไม่ให้งานนี้เกิดขึ้นได้เริ่มพิธีได้เลยลุงเป็นคนที่ดื้อมากๆและฉันก็ดื้อเหมือนกันฉันจะไม่ยอมให้อันตรามาทำลายเราง่ายๆหรอกนะฉันรู้ว่าการแต่งงานกับอันตราจะทำลายชีวิตของลุงย่อยยับและฉัน
ฉันจะไม่ยอมให้งานนี้ได้เกิดขึ้นง่ายๆหรอกฉันไม่ยอมแน่ไม่ว่ายังไงฉันก็ไม่มีทางยอมเด็ดขาดเลยไฟมันดับได้ยังไงนะคิชอวาดานไปเอาไฟแช็กมานี่ธุรคอทำไมไฟถึงดับหนูก็ไม่รู้ค่ะคุณย่ามาที่นี่เถอะค่ะระวังด้วยนะคะระวังพวกนั้นน่ะใช้เงินกันอย่างอู้ฟู่นะแต่ว่าทำไมถึงไม่ยอมจ่ายค่าไฟเลยเนี่ยทำไมนะเนี่ยสารู้มันไม่ใช่ไฟดับเหรอคนพวกนี้มีเงินไฟมันดับเพราะมีคนทำให้ดับนะสิคิดดีๆคนชั่วอย่างอันตราจะได้มาอยู่บ้านเราบ้านเราไม่มีทางมีความสุขยังไงก็ตามจะต้องมีแต่ความทุกข์มีแต่เรื่องแย่ๆไม่ใช่หรือยังไงอันตรายอยู่ไหนนะอันตรายหายไปไหนแล้วเนี่ยมีคนลักพาตัวไปเหรอกดดันคุณเดนก็หายทำอะไรเนี่ยฮะต้องโทษทีนะฉันรู้ว่ามันซีเรียสแต่เธอเหนื่อยหอบขนาดนี้มันน่าตลกสิ้นดีจริงๆเลยนะทำไมรู้สึกว่าเธอกำลังฝึกลมหายใจอยู่เนี่ยตอนเนี้ยตลกจริงๆเลยฟังใจให้ดีนะนี่ฉันมีอะไรแนะนำเธอฟังฉันไว้ดีกว่านะจะได้มีประโยชน์กับตัวเองบ้างถ้ามีโปรดิวเซอร์คนไหนเอาให้หรอกมั้งแต่ถ้าวันหนึ่งเธอเป็นดาราเธอไม่มีทำเล่นบทซีเรียสได้หรอกเนอะฉันจะเล่นได้แต่บทตลกๆบทคนบ้าอะไรพวกนั้นนางเอกมันไม่เหมาะกับเธอซะเลยฉันรู้ว่าเธอน่ะเก่งนะแต่เธอก็งั้นถ้าเหมือนกับนกตัวเล็กๆเหมือนแม่ไก่ที่ปกป้องไข่ตัวเองไม่ได้แบบนั้นอะนี่เธอจะทำบ้าอะไรเนี่ยฮะกดดันโอ้กดดันเธอจะบ้าหรือไงกันเนี่ยไม่เหรอกดดันไม่นะอย่าทำฉันนี่โปรดละเธอทำร้ายชีวิตของฉันแต่เธอฟังฉันนะตอนนี้ลุงเขาคิดว่าฉันผิดแล้วเธอก็เป็นฝ่ายถูกเขาก็เลยแต่งงานกับเธอยังไงล่ะเข้าใจหรือเปล่าฉันไม่ยอมหรอกนะอัตราและฉันก็ไม่ใช่คนกระจอกด้วยฉันคือกุดดันฉันรู้ว่าฉันจะต้องแก้แค้นให้กับลูกของฉันแล้วเธอพูดอะไรลูกของฉันเป็นภาระของโลกใบนี้อย่างนั้นใช่ไหมฮะงั้นเอางี้ก็แล้วกันฉันจะฆ่าเธอโลกของเราจะได้เบาลงเพื่ออังกาดเพื่อราวัตอลิชาและก็โลกของฉันฉันจะแก้ไขให้กับทุกคนเองนี่ฝั่งนั้นฉันเคยเจ็บมาก่อนมันเจ็บมากเธอจะทำร้ายฉันเหรอทำร้ายเธอเพราะว่าลูกฉันก็คงจะปวดมันปวดแบบไหนเหรอเธอเนี่ยทำไมได้ท้องด้วยซ้ำไปเธอจะปวดอะไรของเธออะไรนะเธอว่ายังไงนะว่าอะไรเหรอพูดมาอีกทีว่าเธอว่ายังไงนะโอเคฉันขอโทษฉันพูดก็ได้นี่เอานี่ไปเอาไปสิเธอน่ะไม่เคยท้องตั้งแต่แรกแล้วฉันเอารายงานปลอมผลตรวจปลอมไปหลอกเธอและเมื่อถึงเวลานั้นฉันก็ใช้แผนของฉันใช้ผลตรวจปลอมเหมือนกันทำให้เธอน่ะมันเธอแท้งยังไงเล่าเธอคืออักชักจะได้ทะเลาะกันแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงแผนของฉันนี่มันสำเร็จนะดูสิฉันดีใจจังอันตราทำไมถึงได้ทำอะไรที่ต่ำขนาดนี้ไม่ควรอายนะ
ต่มันไม่น่าอายเลยผู้หญิงอย่างเธอโอ้ลงนรกอย่างเดียวฉันความตายมาได้ฉันมาเพื่อทำลายความรักของเธอรู้ไหมฉันคิดว่าฉันมีคนเดียวในโลกนะเพราะฉันเก่งมากเอาแบบนี้ก็เลิกการนะฟังฉันถอดใจเธอเนอะไปสั่งทำรูปปั้นเถอะรูปปั้นของฉันยังไงล่ะเพราะฉันเป็นคนเก่งเธอจะได้สั่งทำรูปปั้นของฉันแล้วก็นั่งชื่นชมต่อไปยังไงล่ะทำซะสิคุณดันทำเลยฉันบอกเธอไปแล้วแล้วอีกอย่างนึงนะเธอไม่มีทางทำอะไรฉันได้อย่างแน่นอนไม่รู้หรอกว่าจะต้องทำยังไงแต่ว่าเธอจะต้องเข้าคุกหรือไม่เธอก็จะต้องตาย